เราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะที่ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านก็เป็นประธานในพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานและการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดีโดยมีนางสาววัชรีสิริผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองฐานโตจังหวัดยะลาพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันโดยในปี2567นี้ค่ะทางหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลาก็ได้รับการจัดสรรหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานรวมจำนวน35รายเพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อประชาชนการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแนวทางการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดีตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอุทิศตนและร่วมสร้างสังคมของการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะ